ทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน12คนออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สแสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ประจำปี2562จำนวนกว่า8,000คนณประเทศซาอุดิอาระเบียโดยมีนายแพทย์สุข,ขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาให้คำอวยพรและส่งทีมแพทย์ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพผูพ้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้มีผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางไปกว่า8,000คน โดยก่อนเดินทางทุกคนจะได้รับการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคคัดกรองความเสี่ยงพร้อมกันนี้ยังมีการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขฮัสจำนวน357คนที่จะช่วยให้คำแนะนำด้านสุขภาพการส่งผู้ป่วยรักษาต่อและร่วมจัดการบริการภาคสนามกับทีมแพทย์ สำหรับการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะคะจะเป็นการจัดโรงพรยาบาลชั่วคราวซึ่งจะให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยในและส่งต่อรักษาจัดบริการเชิงรุกรวมถึงป้องกันโรคถึงที่พักของผู้ประกอบพิธีฮัสโดยจะส่งทีมแพทย์ทั้งหมด3ทีมจำนวน35คนประกอบด้วย แค่ย์7คนเภสัชกร3คนพยาบาลวิชาชีพ20คนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีก5คนค่ะส่วนทีมที่2จะเดินทางกันไปวันที่12กรกฎาคมและทีมที่3เดินทางกันไปในวันที่22กรกฎาคมเพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้สแสวงบุญจนเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ